สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจ๊จะมาบอกนะคะว่าวิธีดูใบยางนะคะดูใบยางพันธุ์ที่เป็นใบ600ก้านดำจะเป็นลักษณะนี้นะคะ600ก้านดำที่โตแล้วนะคะที่เริ่มโตแล้วมองยังไงคะมองยังไงให้รู้ว่าเป็น600ก้านดำเราไปมองกันเลยนะคะวิธีการมองนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือเราอาจจะรู้แล้วมองผ่านแบบมองแบบมองผ่านมองผิวเผินมองลักษณะท่าให้ดีนะคะเราก็ต้องมองที่โคนก้านใบเพื่อนๆจะเห็นได้นะคะว่าโคนก้านใบจะเป็นสีค่อนข้างจะม่วงหรือไม่ก็น้ำตาลหรือไม่เป็นคล้ายๆดำๆอะไรอย่างนี้นะคะลักษณะโคนใบจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ลักษณะใบลักษณะก้านจะไม่เหมือนกับพันยางอื่นๆด้วยนะคะที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือโคนใบจะเป็นลักษณะดำๆม่วงๆนะคะนี่เพื่อนจะเห็นหรือเปล่านี่ออกจะลักษณะดำๆม่วงๆอย่างนี้นะคะโคนใบจะออกลักษณะดำม่วงๆแบบนี้นี่เห็นไหมคะนี่ถ้าเราอยากจะให้เห็นโดยชัดเจนนะคะเราก็ต้องมองที่ว่ายอดใบเลยยอดของต้นนั้นเลยนะคะจะเห็นว่ายอดของเขาโคนใบของเขาจะม่วงๆแบบนี้นะคะนี่นะคะแหมสังเกตดูได้เลยค่ะแต่ถ้าจะให้แบบดูง่ายๆนะคะนี่เลยยอดใบเลยนะคะออกลักษณะดำออกลักษณะม่วงนะคะนี่มาดูอันนี้นะคะอันนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมคะตรงนี้นะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เลยนี่นะคะชัดเลยอ่ะออกลักษณะก้านใบจะดำนะคะนี่เห็นไหมคะก้านใบดำนะเขาจะเป็น600ก้านดำนะคะหรือไม่ก็บางคนก็เรียกว่ายอดดำนะคะแบบนี้แล้วเรามาดูอีกพันหนึ่งค่ะที่อยู่ใกล้ๆกันเลยคือพันนี้คืออยู่ติดกันเลยอันนี้ก้านดำนะคะอันนี้ก็600ธรรมดาอยู่ติดกันเลยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่เขาจะเป็น600ธรรมดานี่นะคะ600ธรรมดาดูลักษณะก้านใบนะคะก้านใบอ่อนด้วยก้านใบอ่อนตรงนี้นะคะเห็นไหมโคนก้านใบจะไม่มีลักษณะม่วงหรืออะไรเลยนะคะนี่คือจุดสังเกตที่เจ๊อยากให้ดูนะคะนี่ก็คือ600ธรรมดานะคะไม่ใช่600ก้านดำแล้วเรามาดูใบค่ะใบจะเป็นกลมๆแบบนี้กลมๆกลมๆไม่ใช่เรียวๆแล้วก็มันๆนะคะอันนี้ก็กลมๆแบบเป็นสีด้านๆกลมๆเขียวๆแต่นี่อันนี้ก็คือ600ก้านดำค่ะเขาจะออกลักษณะมันๆนะคะดูเวลาอยู่กับแดดเห็นไหมคะออกมันนะคะเห็นไหมคะออกมันเราลองมาดูลักษณะที่ออกแดดของ600ธรรมดานะคะจะเป็นนี้อันนี้นะคะอันนี้นะคะเห็นไหมนี่เขาจะออกเป็นสีด้านๆแบบนี้นะคะอันนี้จะออกมันนะคะผิดกันเลยค่ะอันนี้ลองมาเทียบดูกัน2อันเลยเห็นไหมคะลักษณะแตกต่างกันนะคะอยู่ใกล้กันนะคะแต่เรารู้เลยว่า600ก้านดำจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่เห็นไหมคะก้านเขาเดี๋ยวดูนะเขาออกจะม่วงๆนะคะดำๆเรามาดูอันนี้ดีกว่าเชิงซัดนี่ก้านดำนะคะแล้วเราไปดูอีกพันหนึ่งนะคะอีกพันหนึ่งที่เราลักษณะของเขาจะไม่คล้ายกันก้านใบอาจจะคล้ายกันแต่ก็ใบไม่คล้ายนะคะอันนี้ก็คือพัน251นะคะ251จะเป็นพันแบบนี้นะคะ251เราดูได้ที่ตรงไหนดูที่ใบค่ะนี่ค่ะดูใบเลย
แบบนี้ใบไม่เหมือนคนอื่นนะคะใบเขาจะหยิกหยักรอบๆเห็นไหมคะรอบตรงนี้นะที่เจ๊บอกว่าหยักก็คือหยิก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 หยักหยักอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะรูปลักษณะโค้งของใบเห็นไหมคะอย่างนี้เลย251ดูใบไม่เรียบนะคะรอบใบเขาเรียกว่ารอบใบเนาะรอบใบไม่เรียบเห็นไหมคะอันนี้ลักษณะของ251นะคะเพื่อนๆนี่ดูเราจะดูรวมลักษณะรวมๆนะคะอาจจะเป็นใบลักษณะรวมๆถ้าหากว่าคนครั้งแรกยังสังเกตไม่ได้เราจะดูลักษณะรวมๆของใบลักษณะรวมๆของต้นนะคะแบบนั้นจะเห็นได้ว่านะคะลักษณะใบของเขาจะไม่เรียบนะคะแต่ถ้าเป็น600ก้านดำเรียบไหมคะนี่เรียบนะคะแต่251เขาจะไม่เรียบนี่อย่างนี้อันนี้คือเด็ดมาให้ดูดีกว่านะคะเปรียบเทียบกันเลยฮึบนี่แล้วก็600ก้านดำนี่ลักษณะใบนี่แตกต่างกันนะคะลองดูริมใบขอบใบขอบใบไม่เหมือนกันนะคะขอบใบ600ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือ600ขอบใบจะเรียบ251ขอบใบเป็นหยักเห็นไหมคะเป็นรอยหยักเลย2พันนี้แตกต่างกันตรงใบด้วยนะคะถ้าเราจะสังเกตเห็นไหมคะรอบใบของ251จะหยักแบบนี้นะคะ600จะไม่หยักนะคะโดยดูโดยรวมนะคะว่าไม่หยักเพราะใบทุกใบจะมีรอยหยักแต่ไม่ใช่หยักแบบพันแต่หยักแบบธรรมชาตินะคะถ้าหยักแบบพันเขาจะเป็นพัน251จะมีรอยหยักเป็นพันของ251เขาแบบนี้แต่ถ้าหยักธรรมชาติก็คือบางทีอาจจะเป็นน้ำค้างหนอนอะไรเงี้ยมากินใบแล้วก็มีรอยหยักแต่รวมๆแล้วจะเป็นใบที่ตรงนะคะไม่มีรอยหยักแบบ251นะคะค่ะอันนี้ก็คือนะคะเคล็ดลับที่เจ๊อยากจะบอกทุกคนนะคะถ้าหากว่าไปซื้อพันยางหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราอาจจะดูลักษณะว่าตรงนี้นะพัน251อันนี้ก็พันยอดดำอันนี้ก็พัน600เป็นลักษณะแบบไหนนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนค่ะที่เข้ามาให้เป็นกำลังใจเจ๊นะคะเจ๊ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณค่ะขอเป็นกำลังใจตลอดไปเลยนะคะทุกคนค่ะขอบคุณนะคะ251ที่เจ๊บอกนะคะลักษณะใบของเขาจะหยักนะคะดูลักษณะใบไม่เหมือนกับใบอื่นๆนะคะอันนี้จะดูง่ายมากเลย251ถ้าเป็น600ก้านดำลักษณะเขาจะคล้ายกันแต่เราจะดูตรงก้านนะคะก้านของเขาจะไม่เหมือนกันค่ะ